ความสำเร็จเริ่มจากการเลือกทำสิ่งที่ชอบเมื่อมีสิ่งให้เลือกคนเราส่วนมากจะเลือกสิ่งที่ตัวขาดหรือยังบกพร่องอยู่เราอาจทำนายได้ว่าเขาขาดอะไรจากสิ่งที่เขาเลือกหรือมิฉะนั้นเขาก็เห็นความสำคัญของสิ่งนั้นคือเขาไม่ได้ขาดแต่เห็นความสำคัญของสิ่งนั้นจึงเลือกความสำเร็จที่สำคัญยิ่งใหญ่ของคนสำคัญนั้นอยู่ที่การเลือกทำสิ่งที่เขาชอบและเห็นว่าสำคัญต่อตนเองและมนุษยชาติด้วยความสำเร็จมีหลายด้านความสำเร็จในชีวิตคนนั้นมีหลายด้านไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเราไม่จำเป็นต้องมีความสำเร็จในชีวิตทางเดียวกับคนอื่นไม่ควรแสวงหาความสำเร็จทางวัตถุแต่เพียงด้านเดียวทางที่ถูกควรแสวงหาความสำเร็จทางจิตใจให้มากกว่าทางด้านวัตถุคือจิตใจสะอาดขึ้นเพียงใดและสงบลงเพียงใดความสำเร็จทางด้านวัตถุเป็นของร้อนเจือด้วยความทุกข์และความกังวลส่วนความสำเร็จทางจิตใจเป็นความสงบเย็นจริงอยู่เราต้องมีวัตถุเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายแต่เราไม่ควรลืมสิ่งที่จะหามาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงดวงใจของเราคือคุณความดีต่างๆเรื่องความหวังชีวิตของคนเรานั้นถ้าไม่ตั้งความหวังไว้มากเกินไปความผิดหวังก็จะมีไม่มากนักถ้าตั้งความหวังไว้สูงมากเมื่อผิดหวังก็จะเจ็บมากเหมือนตกจากที่สูงโดยเฉพาะความหวังที่เราคาดว่าจะได้จากคนอื่นอาจทำให้เราผิดหวังได้เสมอเช่นจากลูกสามีภรรยาเพื่อนฝูงลูกน้องนายงานเป็นต้นสำหรับความหวังที่เรามีต่อผู้อื่นนั้นขอให้นึกในใจเสมอว่าจะหาใครเหมาะใจที่ไหนเล่าตัวเราเองยังไม่เหมาะใจเราหนาอนิจจังทุกขังอนัตตารู้ล่วงหน้าเสียก่อนไม่ร้อนใจจากอุทานธรรมของพระศาสนาโสภณแจ่มจัตตสัลโลแต่มนุษย์เราก็อดหวังไม่ได้ความหวังสัมพันธ์อยู่กับชีวิตเหมือนดอกไม้ติดอยู่กับก้านอย่างไรก็ตามความหวังนั่นเองทำให้เราล้มเหลวบ้างรุ่งโรจน์บ้างเราไม่เคยล้มเหลวในสิ่งที่เราไม่หวังหรือไม่ปรารถนาทำนองเดียวกับเราไม่ค่อยน้อยใจกับคนที่เราไม่ได้รักคุณค่าของประสบการณ์ตรงสิ่งที่ไม่ได้คาดฝันอาจเกิดขึ้นได้เสมอในชีวิตของเราแต่จงใจเย็นและแก้ปัญหาด้วยความสุขุมรอบคอบถือเป็นบทเรียนอันล้ำค่าของชีวิตประสบการณ์ตรงย่อมมีคุณค่าเสมอสำหรับผู้มีปัญญารู้จักมองส่วนดีของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้ยอมรับไว้ในฐานะเป็นเครื่องมือแห่งการศึกษาจิตใจของเราจะแข็งแกร่งชีวิตของเราจะสมบูรณ์เมื่อเราได้ผ่านทั้งความผิดและความถูกคนที่ไม่ทำอะไรผิดเลยคือคนที่ไม่ทำอะไรเลยความผิดทำให้เรารู้ว่าที่ถูกควรทำอย่างไรผู้ใหญ่ผู้สูงอายุที่แนะนำผู้น้อยผู้เยาว์ได้มากก็เพราะเคยผ่านความผิดพลาดมามากและผ่านความถูกมามากด้วยคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตคือความดีงามความสูงส่งของชีวิตในด้านในชีวิตมีสองด้านคือด้านนอกกับด้านในด้านนอกหมายถึงส่วนที่เกี่ยวกับร่างกายด้านในหมายถึงส่วนที่เกี่ยวกับจิตใจหมายถึงชีวิตที่ดีนั่นเองทุกคนต้องการชีวิตที่ดีหรืออย่างน้อยก็ดีกว่าเก่าชีวิตจะมีคุณภาพดีได้ก็ด้วยการงานที่เขาทำถ้าการงานที่เขาทำนั้นดีก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นการงานเช่นไรเรียกว่าการงานที่ดีคือการงานที่ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นสุจริตและมีประโยชน์รายได้จะมากบ้างน้อยบ้างก็ไม่สำคัญเท่ากับการรู้จักคลองตนของเขาคนมีรายได้มากไม่รู้จักคลองตนก็ไม่มีความสุขและมักจะหมุนไปทางความเสื่อมคนมีรายได้น้อยแต่รู้จักคลองตนยังสามารถดำรงตนให้ผาสุกเจริญมั่นคงได้ทั้งสองพวกนี้
มีให้เห็นเป็นตัวอย่างอยู่ถมไปเขาต้องหมั่นบริจาคทรัพย์ทำบุญหรือช่วยเหลือผู้อื่นบ้างตามกำลังและตามความสมควรหมั่นรักษาศีลคือรักษาความประพฤติกิริยามารยาทให้ดูดีงามเหมาะสมไม่เป็นที่รังเกียจของผู้พบเห็นคบหาสมาคมหมั่นเจริญภาวนาคืออบรมจิตขัดเกลาจิตใจให้มีกิเลสเบาบางเข้าใจเพื่อนมนุษย์และปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์อย่างถูกต้องดีงามทำชีวิตของตนให้สงบสุขและมีประโยชน์นี่แหละคือคุณภาพชีวิตที่พึงปรารถนาเรื่องเฉพาะตนคราวหนึ่งมีพราหมณ์เข้าไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าทรงเป็นชาติอะไรหมายถึงกษัตริย์พราหมณ์ไวยสยะหรือสูตรตรัสตอบว่าอย่าถามถึงชาติกำเนิดเลยถามถึงความประพฤติดีกว่าชาติกำเนิดเป็นสิ่งแก้ไขไม่ได้เกิดมาอย่างไรก็ต้องยอมรับไปอย่างนั้นแต่ความประพฤตินิสัยใจคอเป็นสิ่งที่เราสร้างกันขึ้นมาเองย่อมแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เสมอจะเป็นคนดีหรือคนชั่วก็โดยความประพฤติหรือสิ่งที่ทำนั่นเองตราบาปหรือตราบุญเกิดขึ้นก็โดยการกระทำของเราเองถ้าถูกใส่ร้ายป้ายสีการป้ายสีนั้นก็จะไม่กินลึกลงไปในใจของเราสิ่งที่เราทำเองนั่นแหละจะสถิตอยู่ในใจของเราตลอดเวลาความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์จึงเป็นของเฉพาะตนจริงๆตัวเราเองนั่นแหละรู้ดีกว่าใครทั้งหมดว่าเราเป็นอย่างไรความขมขื่นหรือความชื่นใจก็เป็นของเฉพาะตนเหมือนกันเรื่องชีวิตชีวิตคนเราทุกคนเหมือนเรือเดินสมุทรซึ่งจะต้องเดินทางฝ่าคลื่นลมและมรสุมแต่ชีวิตเดินทางนานกว่าเรือเดินสมุทรเพราะฉะนั้นขอให้รักษาลำเรือคือสุขภาพกายและเครื่องยนต์คือสมองตลอดถึงผู้บังคับการเรือคือจิตใจไว้ให้ดีเพื่อฝ่ามรสุมชีวิตไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่โชควาสนาโชควาสนาสมบัติเป็นสิ่งที่เราต้องดิ้นรนแสวงหาจึงจะได้มาแต่ภัยพิบัติก็เกิดขึ้นได้เสมอโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยเหตุนี้จึงไม่ควรประมาทเรื่องดับไฟภายในไฟภายในซึ่งเกิดจากเพื่อนร่วมงานและจากจิตใจของเราเองนั้นเรามีระบบการป้องกันแก้ไขอย่างไรในหมู่คนที่อยู่กันจำนวนมากเพราะไฟภายในคือโลภโกรธหลงนั้นมันเผาอยู่ข้างในให้เร่าร้อนอยู่เสมอการยุ่งเรื่องงานไม่ทำให้สุขภาพจิตของเราเสียแต่การยุ่งเรื่องเพื่อนร่วมงานและอารมณ์อันยุ่งเหยิงยั่วเย้ยอยู่ในใจของเรานั่นแหละทำให้สุขภาพจิตเสียมากเมื่อสุขภาพจิตเสียแล้วการงานก็พลอยเสียหรือด้อยคุณภาพไปด้วยดับไฟภายในซะได้ชื่อว่าช่วยตนเองและผู้อื่นให้มีความสุขสงบเย็นเรื่องธรรมและทัศนะชีวิตถ้าต้องเป็นทุกข์เพราะความผูกพันกับสิ่งใดก็อย่าผูกพันน่วงเหนียวสิ่งนั้นไว้เลยต่างคนต่างไปต่างคนต่างเดินจะได้หมดเรื่องหมดราวกันเสียทีเจ็บปวดกันมามากพอสมควรแล้วร่วมทางกันต่อไปก็มีแต่เจ็บปวดบอบช้ำอยู่เนืองๆสู้เจ็บผลเดียวเสียไม่ดีกว่าหรือผู้ที่มีอัธยาศัยไม่ตรงกันคบกันสนิทเป็นการทรมานกันเพราะความสุขของคนหนึ่งเป็นความทุกข์ของอีกคนหนึ่งเหมือนกบกับหนูเอาเชือกมาผูกขากันไว้เจอสุมทุมพุ่มไม้กองขยะเป็นที่สบายของหนูแต่ทรมานกบเจอสระน้ำเป็นที่สบายของกบลงดำผุดดำว่ายด้วยความเพลิดเพลินแต่ทรมานหนูเหลือเกินสัตว์สองชนิดนี้มีอาหารต่างกันมีโคจรต่างกันมีสัปปายะต่างกันจะไปด้วยกันได้อย่างไรทางที่พอทำได้คือเป็นมิตรกันได้ไม่เบียดเบียนกันช่วยเหลือกันในคราวจำเป็นแต่อย่าสนิทมากจนถึงกับต้องไปไหนๆด้วยกันรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ให้รีบทำรู้ว่าอะไรเป็นโทษให้รีบเลิก
ทำอะไรด้วยความโง่แล้วมีผลเป็นทุกข์ทำไมจะต้องยอมโง่ไปตลอดชีวิตทำไมไม่เลิกเสียแล้วเลือกทางเดินใหม่อันเป็นทางที่ดีกว่าปลอดภัยกว่ามีประโยชน์อะไรกับการร้องไห้คร่ำครวญหรือตรอมใจกับความผิดหวังพลั้งพลาดปล่อยให้มันผ่านไปลุกขึ้นต่อสู้ชีวิตด้วยความทรหดอดทนคนเก่งย่อมไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคมันเพียงแต่เข้ามาทดลองกำลังใจของเราเท่านั้นเราต้องบำรุงกำลังใจให้แข็งขึ้นพร้อมที่จะท้าทายอุปสรรคและปัญหาต่างๆผลสำเร็จต่างๆในโลกนี้มีไว้สำหรับผู้เข้มแข็งไม่ใช่สำหรับผู้อ่อนแอชีวิตเราต้องต่อสู้ไปด้วยตนเองต่อสู้ด้วยใจสงบหวังว่าทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นแม้จะโดดเดี่ยวเพียงใดก็ไม่ควรย่อท้อในการทำสิ่งที่ถูกต้องคนขลาดจึงจะคอยแต่ตามกลุ่มส่วนมากทำอย่างไรพูดอย่างไรก็ทำและพูดตามเข้าไปควรทำและต่อสู้จนหมดกำลังแม้จะแพ้ก็ยังภูมิใจว่าเราได้ทำเต็มกำลังแล้วแต่ก็ยังยืนหยัดต่อสู้เพื่อโอกาสต่อไปภายหน้าชีวิตเดียวไม่พอก็ไปทำต่อชีวิตหน้าเรื่องบทเรียนการที่เราได้ทำความผิดอะไรได้สูญเสียอะไรไปแล้วก็ขอให้มันล่วงเลยไปอย่าเก็บเรื่องที่ล่วงไปแล้วมาทรมานตนเองอย่ายอมเป็นทาสของอดีตอย่าให้อดีตมาขยี้หัวใจเล่นอย่านั่งอยู่กับอดีตที่เศร้าหมองอย่าขังหรือจองจำตัวเองไว้กับอดีตอันทรมานเพราะไม่มีประโยชน์และไม่ฉลาดเลยอดีตจะเป็นอย่างไรก็ตามใจแต่ปัจจุบันและอนาคตยังเป็นของเราขอให้เริ่มทำใหม่สร้างใหม่ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอนาคตย่อมจะดีเองปัจจุบันจะกลายเป็นอดีตของอนาคตเขาสร้างอนาคตกันด้วยปัจจุบันนั่นเองเรื่องผลงานการกระทำคำพูดหรือความคิดที่ไม่มีโทษไม่เป็นไปเพื่อทุกข์แต่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขทั้งแก่ตนและผู้อื่นนั้นเป็นการงานอันประเสริฐผู้ประกอบการงานเช่นนั้นย่อมเป็นผู้ประเสริฐไปด้วยเหมือนบุคคลผู้มีกายสวยงามและอยู่ในอาภรณ์ที่สวยงามใครๆก็ออกปากชมว่าช่างงามจริงหนอบุคคลจะเป็นผู้ประเสริฐหรือเป็นคนเลวก็โดยการงานที่ตนประกอบมิใช่เพราะชาติกำเนิดหรือเพราะทรัพย์ผลย่อมสำเร็จแก่ผู้รู้จักรอคอยการพึ่งตนเองนั้นควรให้พึ่งได้ในทางทั้ง3คือ 1. ทางทรัพย์สิน 2. ทางการงานอันเป็นประโยชน์และ 3. ทางศีลธรรมสร้างชีวิตให้พรั่งพร้อมด้วยทรัพย์ยศไมตรีสูงด้วยอิสริยยศคือความเป็นใหญ่ในจิตของตนใหญ่ด้วยบริวารยศคือมีบริวารเคารพนับถือเพราะมีน้ำใจงามด้วยกิตติยศคือคุณงามความดีทั้งหมดนี้ต้องค่อยทำค่อยไปอย่าใจร้อนด่วนได้สำเนียกอยู่เสมอว่าผลย่อมสำเร็จแก่ผู้รู้จักรอคอยเมื่อจะทำการงานอะไรก็ขอให้ตั้งจิตให้เป็นกุศลไว้ก่อนการงานนั้นจะกลายเป็นบุญเป็นทั้งอาชีพและเป็นทั้งบุญทำอาชีพให้เป็นกุศลโดยวิธีอันถูกต้องผู้มีใจมั่นคงย่อมมีความรู้ความรู้นั้นจะมีแก่ผู้ใดผู้นั้นจะต้องหมั่นเก็บหมั่นสะสมความรู้จะมีความรู้ทางใดต้องหมั่นสะสมความรู้ทางนั้นบากบั่นไปในทางของตนด้วยจิตใจที่มั่นคงไม่เป็นคนจับจดโลเลการสะสมความรู้ต้องใช้เวลานาน 20-30 ปีหรืออาจจะต้องทำกันไปตลอดชีวิตก็ยังไม่ถึงที่สุดแห่งความรู้ในทางของตนคือยังมีสิ่งอันยังไม่รู้อีกมากเพราะฉะนั้นคนที่โลเลเลาะแหละจับจดจึงมีความรู้จริงไม่ได้เรื่องผู้อ่อนน้อมย่อมฝึกตนคนอ่อนน้อมถ่อมตัวย่อมฝึกตนได้ง่ายเขาพร้อมที่จะดูดซึมสิ่งที่ดีเข้าสู่ตนอยู่เสมอส่วนคนถือตัวมีมานะจัดกระด้างมองไม่เห็นใครดีกว่าตนหรือเสมอตนคือเห็นไปเองไม่ใช่ความเป็นจริง
ย่อมมีความประพฤติที่ตรงกันข้ามกับคนถ่อมตนจึงไม่มีการฝึกตน